Late Night with the Devil มุมสะท้อนเรื่องจริงที่สตีเฟนคิงไม่สามารถละสายตา Late Night with the Devil เป็นภาพยนตร์ที่กำกับโดย2พี่น้องโคลินและคาเมรอนแครนซึ่งสิ่งที่น่าสนใจมันก็คือ Late Night with the Devil เนี่ยถือเป็นการผนึกกำลังของ3ประเทศเลยนะครับนั่นก็คือสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นอกจากนี้ยังเป็นผลงานการโปรดิวเซอร์ของลอยลีโปรดิวเซอร์ชื่อดังที่เคยมีผลงานการโปรดิวหนังสยองขวัญชื่อดังมาแล้วอย่าง The Ring The Strangers และก็ Itสำหรับโปรเจกต์ Late Night with the Devil นั้นก็ถูกสร้างขึ้นมาพร้อมกับไอเดียตั้งต้นที่ว่าจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดมีเหตุการณ์สยองขวัญเกิดขึ้นระหว่างการถ่ายทอดสดรายการทอล์กโชว์สยองขวัญช่วงค่ำโดยใช้แรงบันดาลใจจากสารพัดรายการทอล์กโชว์ชื่อดังในช่วงยุค 70 และจะมีการนำเสนอฟุตเทจในช่วงพักโฆษณาให้ได้ชมได้ดูกันด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งไอเดียแบบนี้นะครับมันก็ถือเป็นไอเดียที่สดใหม่มากๆนะแทบจะไม่เคยมีหนังเรื่องไหนที่ใช้คอนเซปต์นี้มาก่อนเลยที่พอจะใกล้เคียงในยุคหลังๆก็เห็นจะมีแต่เรื่อง The Crazy Hour ที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพิธีกรรมไล่ผีที่มีการถ่ายทอดสดให้ผู้ชมได้รับชมกันจะต่างกันก็ตรงเซตติ้งของทั้ง2เรื่องนะครับโดยที่ Late Night with the Devil เนี่ยจะอ้างอิงรายการทอล์กโชว์ในยุค 90 ในขณะที่ The Cleansing House จะอยู่ในยุคปัจจุบันและเป็นการถ่ายผ่านระบบไลฟ์สตรีมของยุคนี้เพราะฉะนั้นในส่วนของโทนและบรรยากาศของทั้ง2เรื่องเนี่ยก็จะดูแตกต่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิงอีกสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Late Night with the Devil นั่นก็คือการที่ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนำแสดงโดยเดวิดดัสแมนเชียนหรือที่หลายๆคนติดตาเข้ากับบทบาทของ Polka Dot Man ใน The Suicide Squadถึงแม้ว่าดัสแมนเชียนเนี่ยมักจะปรากฏตัวในหนังฟอร์มยักษ์หรือหนังดังๆอยู่บ่อยครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็น The Dark Knight ในปี 2008 Prisoners ในปี 2013 Blade Runner 2049 ในปี 2017 Dune ในปี 2021 Oppenheimer ในปี 2023 หรือแม้แต่ในซีรีส์โทรทัศน์อย่าง CSI ER และ Twin Peaks แต่บทบาทส่วนใหญ่ของเขาก็มักจะเป็นแค่ตัวประกอบเพราะฉะนั้นใน Late Night with the Devil เนี่ยเราก็จะได้เห็นกันไปเลยนะครับว่า Dust Mansion ที่ต้องมารับบทเป็นตัวเอกของเรื่องการแสดงของเขาจะสามารถแบกหนังเรื่องนี้ได้หรือไม่หรือว่าจะมีการโชว์ของให้เราได้เห็นมากน้อยแค่ไหนโดยเอาจริงๆแล้ว Dust Mansion เนี่ยก็ถือว่าเคยมีผลงานการแสดงในภาพยนตร์ประเภทสยองขวัญมาก่อนแล้วเหมือนกันนะครับเช่น The Boogeyman ในปี 2023 The Last Voyage of the Demeter ในปี 2023 โดยจากบทสัมภาษณ์ของ2พี่น้องแครนที่เป็นผู้กำกับพวกเขาตัดสินใจที่จะเลือก Dust Mansion มารับบทเป็นตัวเอกของเรื่องหลังจากที่พวกเขาได้อ่านบทความของ Dust Mansion ในนิตยสาร Fangoria ซึ่งเป็นนิตยสารเกี่ยวกับภาพยนตร์หรือสื่อบันเทิงที่เกี่ยวกับเรื่องสยองขวัญโดยในบทความดังกล่าวของ Dust Mansionนั้นก็เป็นการเขียนถึงบรรดารายการโทรทัศน์แนวสยองขวัญในช่วงยุค 70 หลักๆและส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายการประเภทเล่าเรื่องผีเล่าเรื่องแนวสยองขวัญน่ากลัวนะครับซึ่งพอได้อ่านแล้วเนี่ยสองพี่น้องแครนก็รับรู้ได้ทันทีว่า Dust Mansion เนี่ยมีแพชชั่นเกี่ยวกับเรื่องราวพวกนี้มากแค่ไหนและสัมผัสได้เลยว่าบทของแจ็คเดรอยใน Late Night with the Devil เนี่ยมันเป็นบทที่เหมาะสมกับ Dust Mansion ที่สุด Ladies and gentlemen, please stay tuned for a live television first as we attempt to commune with the devilด้วยเหตุผลนี้พวกเขาเลยส่งสคริปต์และสมุดภาพเกี่ยวกับโปรเจกต์ Late Night with the Devil ให้กับ Dust Mansion ดูโดยสิ่งที่พิเศษมากๆเลยก็คือทั้งสคริปต์และสมุดภาพนั้นถูกออกแบบมาให้ดูเหมือนกับสมุดทีวีไกด์ในยุค 70 ซึ่งมันก็เป็นที่ถูกอกถูกใจ Dust Mansion เอามากๆนะครับยิ่งเขาได้อ่านบทพูดเขาก็ยิ่งรู้ได้ทันทีว่าบทบาทของแจ็คเดรอยเนี่ยมันเหมาะสมกับเขามากๆเพราะฉะนั้นการพบกันของ Dust Mansion กับ2พี่น้องแคลนมันแทบจะไม่ต่างอะไรจากการพบกันของเหล่าผู้คนที่หลงรักในหนังสยองขวัญจนมันน่าสนใจเหลือเกินว่าพวกเขาเนี่ยจะมีการโคจรกลับมาร่วมงานกันอีกหรือไม่ในอนาคตแต่สิ่งที่โคจรเข้าตาพวกคุณอยู่ตอนนี้แน่นอนนั่นก็คือแสงสีฟ้าเพราะฉะนั้นทุกคนควรต้องใส่ออปตัสได้นำวัสดุที่มีชื่อว่านิทินอลที่มีความสามารถในการจดจำรูปร่างเดิมได้แบบโคตรดีเข้ามาบวกกับเทคโนโลยี Physical Vapor Deposition ของ NASA ทำให้แว่น Optus Hover 2.0 นั้นเบาบางและทนทานกว่าที่เคยเป็นมาในราคาเพียง 2,490 บาทพร้อมโปรส่วนลดช่วงเปิดตัว ลด200บาทและยังสามารถใช้โค้ด Vermovies ลดอีก100บาทและใครที่ใช้โฮเปอร์ตัวแรกอยู่แล้วเนี่ยสามารถส่งไปให้เขาอัปเกรดเป็นโฮเปอร์ 2.0 รับส่วนลดไปเลย 20% อย่าลืมไปใช้โค้ดนอนหนังกันเยอะๆนะครับกระแสของ Late Night with the Devil เนี่ยถือว่าเริ่มมีมาตั้งแต่ตอนที่ตัวหนังยังไม่ได้เข้าฉายเลยนะครับเพราะว่าสตีเฟนคิงนักเขียนนิยายสยองขวัญชื่อดังได้มีโอกาสเข้าไปรับชมตัวหนังในรอบ Screen Test ซึ่งตัวสตีเฟนคิงเองก็ดูจะประทับใจในหนังเรื่องนี้เอามากๆนะครับถึงขั้นเอามาโพสต์ลง X ของตัวเองเลยว่าผมเพิ่งไปดู Late Night with the Devil ในรอบทดลองมามันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆผมละสายตาจากหนังเรื่องนี้ไม่ได้เลยพวกคุณแต่ละคนอาจจะมีความเห็นต่อหนังเรื่องนี้ที่แตกต่างกันออกไปแต่ส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมอยากให้คุณได้ลองไปดูหนังเรื่องนี้ถ้าหากมีโอกาสซึ่งการที่ตัวพ่อเรื่องหนังสยองขวัญอย่างคิงจะออกมาบอกกล่าวชื่นชมด้วยตัวเองขนาดนี้เนี่ยมันก็เป็นเหตุผลมากพอนะครับที่จะทำให้ Late Night with the Devil กลายเป็นชื่อที่ได้รับความสนใจจากคอหนังสยองขวัญอย่างรวดเร็ว The spirit needs to talk to you. Who are you?ถึงแม้ว่า Late Night with the Devil จะไม่ได้สร้างมาจากเรื่องจริงนะครับแต่ตัวผู้กำกับอย่าง2พี่น้องแคลนก็ได้ให้สัมภาษณ์และชี้แจงว่าพวกเขาได้แรงบันดาลใจจากสารพันภาพยนตร์และรายการทอล์กโชว์รวมไปถึงป๊อปคัลเจอร์ต่างๆในช่วงยุค70จนถึงยุค80อย่างเช่นรายการ The Don Land Show ภาพยนตร์ The Exorcist ในปี1973 Network ในปี1976 และThe King of Comedy ในปี1982หรือแม้แต่ภาพยนตร์ฟาวฟุตเทจระดับตำนานอย่าง The Blair Witch Project ในปี1999ก็เป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญของ Late Night with the Devil ด้วยเหมือนกันนะครับเท่านั้นยังไม่พอตัวละครที่ปรากฏใน Late Night with the Devil เองก็ยังได้รับแรงบันดาลใจมาจากผู้คนที่มีตัวตนอยู่จริงๆด้วยเหมือนกันที่โดดเด่นและดูจะชัดเจนมากที่สุดเลยก็คือตัวละครคาร์ล ไมเคิล เฮกที่รับบทโดยเอียน บลิสซึ่งมีที่มาจากนักมายากลชื่อดังอย่างเจมส์แรนดี้โดยทั้งตัวละครเฮกซ์และแรนดี้ต่างก็มีพื้นหลังเป็นนักมายากลมาก่อนเหมือนกันก่อนที่ในภายหลังจะหันมาทำหน้าที่เป็นคนที่คอยแฉพวกเทคนิคหรือเรื่องราวเหนือธรรมชาติต่างๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่กลลวงหรือการแสดงรูปแบบหนึ่งเท่านั้นโดยในปี1980เจมส์แรนดี้ได้ถูกเชิญให้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการ The Don Land Show ที่ก็เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจของ Late Night with the Devil นี่แหละนะครับซึ่งเนื้อหาในตอนนั้นเนี่ยก็จะเป็นการที่แรนดี้เนี่ยออกมาไขปริศนาเกี่ยวกับการใช้พลังจิตของแขกรับเชิญอีกคนหนึ่งชวนให้รู้สึกละไม้คล้ายคลึงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน Late Night with the Devilอยู่ไม่น้อยนะครับด้วยกระแสก่อนฉายที่ดีมากๆของ Late Night with the Devil ไม่ว่าจะเป็นคำชมจาก Stephen King เองไปจนถึงเรตติ้งที่ได้รับจากเว็บไซต์ Rotten Tomatoes ที่ได้รับความชื่นชอบจากนักวิจารณ์ไปถึง 97% เลยนะครับตลอดจนตัวอย่างของหนังที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นหนังสยองขวัญที่มีกลิ่นอายของยุค 90 แบบเต็มเปี่ยมและดูแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครมันก็ทำให้ Late Night with the Devil เนี่ยสามารถทำเงินในสหรัฐในช่วง3วันแรกได้สูงถึง$2.8 ล้านขึ้นแท่นเป็นหนังของ IFC ฟิล์มที่ทำรายได้เปิดตัวสูงที่สุดตลอดการทันทีที่น่าตกใจก็คือในวันที่3ที่ได้เข้าฉาย Late Night with the Devil ทำรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 666,666$66ซึ่งก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าเลข666เนี่ยมันเป็นเลขของซาตานเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็มีแต่จะยิ่งทำให้กระแสของ Late Night with the Devil ยิ่งฟีเวอร์เข้าไปใหญ่เลยนะครับในตลาดอเมริกาโดยที่ปัจจุบัน Late Night with the Devil ทำรายได้รวมกันทั่วโลกไปแล้วกว่า 11.5 ล้าน$11.5 ล้านซึ่งถือว่าสูงมากๆนะครับหากมองจากความเป็นจริงที่ว่านี่เป็นเพียงหนังสยองขวัญทุนต่ำเรื่องหนึ่งเท่านั้นถึงแม้ว่าณตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดเผยต้นทุนในการผลิตที่แท้จริงของ Late Night with the Devil ออกมานะครับแต่ก็เชื่อได้ว่ามันน่าจะน้อยมากๆตามภาษาหนังทุนต่ำของค่าย IFC Films ซึ่งจากข่าวที่มีเผยออกมานะครับดูเหมือนว่าตัวหนังจะใช้ทุนสร้างในส่วนของ Special Effect ไปแค่$150,000เท่านั้นเองซึ่งถือว่าเป็นจำนวนเงินที่น้อยมากๆนะครับต่อให้เทียบกับหนังสยองขวัญทุนต่ำเรื่องอื่นๆด้วยกันแล้วก็ตามเท่านั้นยังไม่พอนอกจากจะประสบความสำเร็จในด้านของการฉายโรงแล้วเมื่อถึงคราวที่ต้องลงสตรีมมิ่ง Late Night with the Devil ก็ยังประสบความสำเร็จกลายเป็นภาพยนตร์ที่มีผู้ชมสูงสุดตลอดการของสตรีมมิ่งชัตเตอร์ของ NBC ที่เน้นงานสยองขวัญอยู่แล้ว